ไอ้เรื่องจิ้งจกอะเมค่ะที่หลายคนสงสัยภาพที่น้องพรสักอะไรผมจำไม่ได้แล้วไอ้มหาเสน่ห์ถุงเงินถุงทองแล้วก็จิ้งจกอะนะไหนขึ้นภาพอินเสิร์ตนะฮะล่าสุดสำนักที่สักให้กับน้องพรเมเจอแล้วเหรออาจารย์กาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ร้านเนี้ยไม่ใช่สำนักเนี้ยน้องสามเป็นคนพาน้องพรไปสักอ้าวจริงที่สามที่จะโดนให้ออกเนี่ยนะที่สามเอ้ยไหนตัดภาพไปที่อาจารย์เนี่ยฮะเมื่อประมาณอันนี้นะคะเป็นอาจารย์กายค่ะเจ้าของสำนักสักยันต์ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการบอกว่าน้องพรเนี่ยมาสักเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็มากับเพื่อน 4-5 คนแต่ว่าอาจารย์กายเนี่ยเป็นคนสักถุงเงินถุงทองที่ท้องแขนนะคะไหนทีมงานต้องขึ้นถุงเงินถุงทองฮะของน้องพรฮะถุงเงินถุงทองฮะค่ะซึ่งจะมีพุทธคุณด้านเงินทองโชคลาภแล้วก็มีการลงณหน้าทองด้วยเพื่อที่จะเสริมพุทธคุณด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ใครให้คนรักซึ่งสำนักนี้ท่านบอกว่าเสริมพุทธคุณด้านโชคลาภมหาเสน่ห์แต่จิ้งจกเนี่ยอาจารย์บอกไม่แน่ใจนะว่าสักน้ำมันให้น้องพรไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะอยู่จังหวัดอะไรนะเนี่ยอันเนี้ยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการเพราะนั้นอาจารย์จายคือคนสักให้น้องพรตัวจริงเสียงจริงค่ะเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าเป็นพุทธคุณด้านโชคลาภแล้วก็มหาเสน่ห์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่อ้าวฟังเสียงอาจารย์นะคนที่สักให้กับน้องพรตัวจริงฮะครับอาจารย์ได้สักให้น้องพรป่ะครับสักครับผมสักนานยังฮะประมาณเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วครับอ๋อของปีที่แล้วสักอะไรไปบ้างฮะอาจารย์ที่จำไม่ได้คือถุงเงินถุงทองแล้วก็ลงณหน้าทองให้อ๋อลงณหน้าทองด้วยถุงเงินถุงทองแล้วมันมีพุทธคุณยังไงฮะถุงเงินถุงทองพุทธคุณก็มันจะโภคทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้มีเงินมีทองใช้ตลอดเวลาครับไม่ให้เงินทองรั่วไหลส่วนเรื่องณหน้าทองจะเป็นมหาเสน่ห์เมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบตรงเนี้ยข้างมือเนี่ยเราดูขาแล้วเราไม่แน่ใจว่าเขาได้สักกับเราไปไหมมันจะเป็นพระหัวใจพระเสวีรีแรกลาบคุณผู้ชมครับผมขอตรงนี้เท่านั้นแหละฮะ